สวัสดีครับผมวันนี้ก็ผมเพิร์นโซนนะครับวันนี้ผมมาแนะนำเกมโปเกมอนมือถือมาใหม่นะครับมีชื่อว่าเอลนะครับผม Explorer นั่นเองนะครับเดี๋ยวไปตามได้ในคลิปนี้เลยครับก่อนจะได้ไปก็ฝากกดไลค์กดตามช่องนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับผมนี่ครับผมมาถึงก็เจอแบบหน้าต่างหน้าจอแอนิเมชันเลยนะครับอย่างสวยเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะฮะไปลุยมาถึงก็เลือกตัวละครนะครับโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยฟีเจอร์เกมคล้ายกันกับเกมโปเกมอนนั่นเลยอ่ะไอ้ Diamond and Pearl ที่เป็นภาค Nintendo Switch นะครับคล้ายๆกันเลยนะเดี๋ยวตั้งชื่อก่อนนะครับโอ้ต้นแบบใช่เลยนะครับนี่เลยผู้ชายมาเอ้ยโอ้เวรกรรมตั้งชื่อใหม่นี่ครับมาแล้วโอ้ใช่เลยครับนี่เควสทางด้านซ้ายมือครับอุ้ยเป็นโอเพนเวิลด์ครับอ่ะไปเฮ้ยภาพสวยมาเจอแม่ก่อนนะครับลำดับแรกก็เป็นเกมโปเกมอนกึ่งเนื้อเรื่องนะครับแล้วก็มีระบบออนไลน์นะครับผมภาพสวยเลยล่ะนะครับไอ้ภาคเกมมันคล้ายเหมือน Shining Pearl สักอย่างเนาะของ Nintendo Switch อ่ะคล้ายๆกันเลยนะครับโอเคตอนนี้เป็นภาษาจีนใช่ไหมเดี๋ยวหาวิธีเปลี่ยนภาษาก่อนนะครับไปที่บ้านด็อกเตอร์นะโอ้ภาพน่ารักอ่ะภาพสวยมากนะครับโอเคเหมือนเล่นสวิตช์เลยนะอย่าให้เลือกสตาร์เตอร์โปเกมอนนะครับเดี๋ยวดูซิมันให้เลือกกี่เจนวะเนี่ยโอ้โหมีโปเกมอนทุกเรื่อง9เจนนะฮะนี่ครับเจน1นะครับ3ตัวเจน1นะฮะนี่ครับเจน2นะครับผมเจน3เจน4เจน5นะครับผมเจน6เจน7เจน8แล้วก็เจน9ครับนี่คือภาคล่าสุดเลยนะฮะโอ้โหโปเกมอนฮอริซอนทัลนะฮะภาคล่าสุดเลยนะครับผมแต่ว่าก็อยากลองภาคใหม่มากฮะเอาภาคใหม่เลยแล้วกันนะฮะจัดไปครับอุ้ยแล้วดูโมเดลดิเฮ้ยโมเดลแม่งเป็นตัวเกมนั่นเลยฮะสกาเลตไวโอเลตเลยนะเฮ้ยโคตรเจ๋งอ่ะเดี๋ยวรอบนี้ผมขอเปลี่ยนแนวเป็นนี่ครับไอตัวแมวดีกว่าไอร่างใหญ่มันเป็นอะไรเหมียวสคาราด้านะโอเคครับไปนี่น่ารักมากครับโปเกเด็กซ์นัมเบอร์906นะครับนี่ผมเลือกโปเกมอนมาแล้วครับศาสตราจารย์ไปลุยกันนะครับนี่เลเวล2เลยนะครับผมไปที่เมนูครับไปที่บอลนะฮะนี่ครับก็ให้เดินตามป่ะอันนี้เป็นคำสั่งเดินตามนะครับนี่ไงมาแล้วแล้วก็ได้ EXP แล้วก็ได้โปเกบอลมาด้วยนะครับเลเวล3เดี๋ยวเราดูก่อนมีเปลี่ยนภาษาไหมเอ่ยผมหาที่เปลี่ยนภาษาอยู่เนี่ยมีดีวะมันต้องมีดีวะอังกฤษเนี่ยนี่ครับตัวเปลี่ยนภาษาอยู่ตรงนี้นะอังกฤษโอเคครับภาษาอังกฤษโอ้โหมาเลยครับมีภาษาอังกฤษนะครับในส่วนของการเซตติ้งเนี่ยนะครับผมพาไปดูก่อนนี่ครับมันจะมีเรื่องเซตติ้งควอลิตี้นะครับผมใช้เป็น High เลยแล้วก็มี Button Chat แล้วก็มีเสียง Picture Setting อะไรประมาณนี้นะครับก็ดูได้นี่ก็ดูในส่วนของฉายานะครับตรงนี้ก็จะเป็นหน้าโปรไฟล์เราโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มเควสกันก่อนเลยแล้วกันโอ้ยโอ้นี่ครับฉากต่อสู้นะฮะก็เลือกสกิลได้เลยนะครับนี่ครับรีเฟรชโดนนะโดนมุมมองภาพสวยมากนะครับมุมมองเนี่ยเหมือน Nintendo Switch เลยนะครับโอเคเลเวล4นะครับไปผมปรับเป็นอันที่3ดีกว่าโอเคมันจะเอาเงาที่พื้นออกไปนะครับถ้าเป็นแบบระดับกราฟิกสูงทุเรียนจะได้เป็นเงามาไปกันต่อครับนี่ภาพสวยอ่ะเฮ้ยน่าเล่นมากเลยอ่ะเกมเนี้ย
โอเคไปที่เมนูครับไปที่โปเกมอนนะฮะนี่ครับเขาจะสอนเรื่องการอัพเกรดโปเกมอนนะครับมาไปกันต่อเลยครับเควสซ้ายมือนี่อัพเลเวลไงอัพเลเวลไงโอเคอันนี้เขาบอกว่าเลเวลอัพโอเครออัพเลเวลไงเมื่อกี้ไปกันต่อเขาจะสอนเรื่องการจับโปเกมอนนะครับด็อกเตอร์ออฟคิกนะครับไปเราไปที่ทุ่งหญ้ากันนี่ไปกันน้องเหมียวน้องเหมียวนี่ครับโอ้โหใช่เลยโมเดลนี้โนบุสึเกะนะครับเดี๋ยวเราคุยกับเขาก่อนนี่เขาจะสอนเราจับโปเกมอนนะฮะเฮ้ยมีโปเกมอนอยู่ในป่าด้วยโคตรสวยอ่ะเฮ้ยโหไม่น่าเชื่อว่าเกมมือถือจะทำได้ขนาดนี้นะครับเอาเป็นว่าถ้าเป็นเกมมือถือแนวเทิร์นเบสเนี่ยนะครับต้องยกให้ภาพนี้เลยนะครับคือมันเป็นมุมมองที่ไม่เหมือนเดิมอ่ะนะครับแล้วก็แบ็คกราวด์ฉากหลังมันไม่ใช่อ่ะมันเปลี่ยนไปจากเดิมเยอะนะครับคือผมเคยเล่นเกมโปเกมอนมือถือออนไลน์แล้วก็เป็นกึ่งๆเนื้อเรื่องแล้วก็กึ่งๆออนไลน์เนี่ยแต่ภาพไม่ใช่แบบนี้นะครับลองไปดูในเพลย์ลิสต์นะครับของตัวเกมโปเกมอนทั้งหมดที่ผมรีวิวได้นะครับภาคนี้ถือว่ากราฟิกมุมมองกล้องนี่คือสุดยอดเลยครับอันนี้ผมเชียร์เลยแล้วกันเผลอๆเนี่ยผมเล่นต่อด้วยนะครับแบบว่ารีวิวไม่พอนะเล่นเนื้อเรื่องต่อเลยนะเราก็ไม่มีเขาบอกว่าให้ไปจับโปเกมอนเหรอโอเคเอาคุยเควสเฉยเราจับเสร็จแล้วนี่เราก็ส่งเควสไปโอเคได้เลเวล6แล้วนะครับโอ้โหได้ปลดล็อกโปเกเด็กมาครับไปที่โปเกเด็กนะฮะนี่หูโปเกเด็กแม่งมีโอ้ยมียันถึงล่างไม่กล้าเลยครับนี่ไงโอ้ยนี่ครับมีโอ้โหนี่ไงโปเกเด็กครับโอ้ยยังเยอะครับมีทุกเจนอะนะครับโอ้โหดูครับดูดิมีทุกเจนอะเลือกไปดิสกิลอุปกรณ์โอ้โหเมก้ามีร่างเมก้านะครับร่างแฟตนะฮะโอ้โหโอ้โหแล้วดูครับมีโปเกมอนที่เป็นภูมิภาคออโรร่าด้วยนะครับตั้งหากด้วยนะแล้วก็มีกาล่าด้วยนะครับโอ้โหมีฮิซุยด้วยนะครับโอ้โหแล้วก็มีพาวดีด้วยโอ้โหดูครับคือไอ้โปเกมอนสีภูมิภาคเนี่ยครับมันเป็นโปเกมอนแปลกพิสดารนะครับก็คืออย่างอโรร่าเนี่ยเราก็รู้แล้วมันเป็นโปเกมอนที่รูปลักษณ์มันเปลี่ยนไปเมื่ออยู่ฟอร์มอโรร่าใช่ไหมอย่างกาล่าก็เหมือนกันนะครับดูตัวอย่างในรูปก็ได้ไฟเยอร์ก็จะเป็นอีกฟอร์มนึงส่วนที่ซูเห็นปะเนี่ยไอ้พวกโซโลอาร์ก็จะเป็นอีกฟอร์มนึงอย่างพาวดีนะครับก็จะเป็นอีกฟอร์มนึงเคนาร์ลก็จะเป็นสีดำอะไรเงี้ยนะครับผมอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นมีทุกตัวเลยนะครับมีทุกตัวมีทุกภาคเลยโอ้โหผมบอกเลยว่าโอ้ภาคนี้แม่งสุดๆจริงนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูต่อเลยครับตอนนี้เราอยู่พาเลทเท้าเนาะไปครับเดี๋ยวไปส่งเควสด็อกเตอร์ก่อนนะฮะโอ้ผมบอกกันเลยว่าเกมนี้แม่งสุดยอดจริงนะครับคือไม่ได้อยากจะอวยแต่ก็ต้องอวยหน่อยเพราะว่าตั้งแต่ทำรีวิวเกมโปเกมอนมานะครับเป็นร้อยๆเกมนะครับผมว่าเกมเนี้ยแม่งสุดจริงๆอ่ะห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับผมบอกเลยว่าห้ามพลาดเด็ดขาดสู้กับเพื่อนนะครับโอ้โหซุปเปอร์เอฟเฟคทีฟด้วยมาโดนนะครับ37ล่วงไปเลยเราได้ไอ้หมูมาตอนไหนวะเนี่ยมีกิจกรรมเปิดขึ้นมาแล้วนะครับอย่าให้เขาหาไปหน่อยเขาจะไปไหนไม่รู้ตอนนี้เลเวล7แล้วนะครับไปหานานามินะครับใครก็ไม่รู้นะปลดล็อกระบบสัตว์ขี่ด้วยหูมีสัตว์ขี่ด้วยครับโคตรเฟี้ยวครับเดี๋ยวดูกันหน่อยนึงนี่ครับจักรยานโอ้โหดูอย่างเท่ครับแม่งโคตรทีดีอ่ะนะครับรออะไรครับปั่นจักรยานดิครับไปลุยกัน
นี่ครับกิจกรรม14วันนะฮะวันแรกครับรับไปเลยนะครับเพชร200โอเคเอามานอกก่อนวันที่2ครับแจกลูคาริโอนะครับวันที่3ตั๋วซาฟารีวันที่4แจกไข่โปเกมอนครับวันที่5เพชร520วันที่6แจกมาสเตอร์บอลวันที่7แจกไฟเออร์นะครับวันที่8แจก TM SSR วันที่9แจกไข่วันที่10นะฮะแจกเพชรวันที่11นะครับแจกไอเทมนะครับ12แจกแคปซูล88ชิ้นเฮ้ยวันที่14ครับแจกดีออกซี่ครับโอ้โหผมต้องเล่น14วันเลยใช่ไหมเนี่ยถือว่าสุดยอดครับต่อแน่นอนนะครับเกมนี้ต่อแน่นอนนะครับเล่นต่อแน่นอนนะครับโอ้โหต้องดันแล้วครับเกมนี้ใครอยากให้ทำเกมนี้ต่อนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปมาบอกได้เลยนะฮะถึงไม่มีคอมเมนต์ผมก็ทำต่อแน่นอนนะไปครับสุดยอดคือโมเดลภาพสวยอะเอาง่ายเลยเหมือนเล่น Nintendo Switch เลยไม่น่าเชื่อว่ากราฟิกประมาณนี้จะอยู่ในมือถือเนี่ยครับถือว่าค่อนข้างดีคือจริงมันปรับแบบซูเปอร์ไฮได้อีกนะแต่ว่ามือถือมันเต็มที่ได้แค่นี้นะครับซูเปอร์ไฮมันจะมีเรื่องเงาพื้นสะท้อนมาเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็ความคมของโมเดลตัวละครแล้วก็โปเกมอนแล้วก็สภาพแวดล้อมนะฮะเมื่อกี้ผมลองแล้วกระตุกนิดนึงผมก็เลยปรับมาแค่ไฮเดียวนี่ครับจักรยานโอ้อย่างเท่สู้กับโปเกมอนเทรนเนอร์ระหว่างทางนะครับโดนช็อคเข้าไปลัตตาตูเมียโกลัตตาอีก2สกิลมันเป็นสกิลซับนะล่วงไปเลยครับมันไปไหนก็ไม่รู้มันเป็นเควสออโต้นะครับเขาบอกว่าเดอะด็อกเตอร์แพ็กเกจนะไปสักอย่างนึงสู้ต่อเนื่องครับโอนิซุซุเมะอ้าวค้างอ๋อมีระบบออโต้ให้เราเล่นด้วยนะครับแล้วก็มีคูณ1คูณ2ด้วยผมใช้ออโต้เลยแล้วกันนะครับนี่มีออโต้เปิดออโต้ให้เราด้วยสบายๆไม่ต้องเล่นเองนะถือวิปโดนไปดิอ้าวตายนี่ครับผมมีหมูตัวนึงโอ้โหล่วงไปดิเจอหมูชนไปเรียบร้อยน้องหมูไปมาถึงเมืองครับไปที่โปเกมอนเซ็นเตอร์พอดีนะครับเฮ้ยเมื่อกี้มีคนมีกินของงาด้วยครับเฮ้ยเจอแก๊งโรเก็ตครับมูเซชิโคจิโร่เฮ้ยเป็นชื่อเหมือนในการ์ตูนเลยนะครับปกติแล้วเนี่ยมันจะเป็นเจมกับอะไรสักอย่างนึงป่ะโอ้โหแล้วคุณจอยก็เป็นชื่อคุณจอยเนี่ยนะครับเป็นชื่อเหมือนในการ์ตูนเลยนะปกติเกมพวกนี้จะเป็นชื่อทางการภาษาอังกฤษเป็นชื่อแบบว่าโกบอลใช่ไหมอันนี้เป็นชื่อเหมือนในการ์ตูนญี่ปุ่นเลยนะฮะโอ้โคตรเจ๋งฮะไปครับภาพสวยมากผมคอนเฟิร์มเลยผมพูดเป็นร้อยครั้งแล้วนะจริงๆนะครับภาพสวยจริงๆนะครับรีเฟรชอุ้ยติดพิษเวนคัมติดพิษแล้วยังไม่นั้นได้พบหมอเลย โอ้โดนพิษตายก่อนนะฮะเรียบร้อยเอาน้องหมูมาครับเฮ้ยกดพิษเอ้าเฮ้ยมันคือตัวอะไรอ่ะอ๋อมันคือมาตาโดกัสมันอยู่ไหนวะมันบั๊กใช่ไหม แต่หมูตัวนี้ถึกมากนะครับเดดช็อกเนี่ยติดพิษอีกแล้วอ่ะชนะครับโอเคไปหาคุณจอยครับก็จะสอนเราเรื่องการฟื้นฟูโปเกมอนนั่นเองนะฮะเวลาโปเกมอนเราพลังลดเราก็มาหาคุณจอยครับมันจะช่วยเขาช่วยรักษาทุกอย่างเฮ้ยคุณรักษาก่อนดิ
โอเคยังรักษาแล้วใช่ไหม รักษาให้ผมก่อนได้ไหมโอ้โหไปอ่ะโอ้ยเพลงโคตรคลาสสิกเลยอ่ะไปที่ร้านค้าครับไปที่ช็อปเหมือนด็อกเตอร์มาให้ซื้อของอะไรบางอย่างนะไว้ให้ด็อกเตอร์แน่เลยดูท่าละนี่ไงจริงด้วยครับไปที่แมปเฮ้ยวาร์ปได้ใช่ไหมเนี่ยโอ้โหวาร์ปจากเมืองครับสุดยอดครับโอ้โหด็อกเตอร์เขาเรียกว่าวาร์ปจากเมืองเลยอ่ะด็อกเตอร์โอคิโดขอบคุณมากๆครับบอกโอ้โหเรียบร้อยครับมีระบบโปเกมอนอะไรเพิ่มเติมโอ้มีระบบอีโวลูชันนะครับมาแล้วครับนี่ไง3ร่างอีโวครับผมโอ้โหมาตอนแรกก็อีโวได้เลยนะฮะนี่สุดยอดครับไปร่าง3เป็นเหมียวสคาราด้านะครับโอ้โหโคตรเจ๋งอ่ะไอหมูตัวนี้อีโวยังวะอีโวไม่ได้โอ้ใช้เหรียญในแกนอีโวอ๋อมันมีเงื่อนไขอยู่ต้องเวลเท่าไหร่เห็นปะมันจะมีเวลบอกต่อมาเลเวล36ปะโอ้ยนานเลยเนี่ยอ่ะโอเคก็มีเควสด้านซ้ายเราทำอ่ะแต่ก่อนที่จะไปดูเควสด้านซ้ายเดี๋ยวเรามาดูเกี่ยวกับระบบต่างๆกันนิดหน่อยก็จะมีเรื่องกระเป๋าของเรานะครับก็จะแบ่งแยกนะครับแล้วก็จะมีช็อปนะฮะนี่ครับเราสามารถซื้อของได้นะครับใช้เพชรใช้อะไรซื้อครับเป็นพวกเศษชิปเศษโปเกมอนบอลต่างๆนะครับแล้วก็จะมีการอัพค่าพลังของโปเกมอนของเรานะฮะนี่หมูอัพก่อนโอเคแล้วก็จะมีเรื่อง achievement นะครับเรื่องค่าความสำเร็จของเรานะฮะเวลาเราทำเควสทำอะไรต่างๆนะครับแล้วก็มารับของได้นะครับแล้วก็จะมีเรื่องโปเกเด็กที่ผมให้ดูเมื่อกี้อันนี้จะเป็นอะไรอ๋ออันนี้ก็จะเป็นในส่วนของคล้ายๆแบบว่าประวัติผจญภัยเนาะเวลาเราเล่นซูเปอร์เทนเนอร์ต่างๆนะครับมันก็จะมีประวัติการจนภัยนะครับเราก็สามารถที่จะมาชาเลนจ์ซ้ำได้เพื่อที่จะมาฟาร์มของอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีทุกๆแมปเลยนะครับแบ่งแยกค่อนข้างดีแล้วก็มีสัตว์ขี่ก็คือจักรยานรวมไปถึงโปเกมอนนะครับก็ขี่อะไรได้บ้างอ่ะเฮ้ยขี่ได้หลายตัวนะเคนทารอสก็ขี่ได้ครับไทฮอนขี่ยานันมาได้ด้วยนะครับเฮ้ยฮิปโปปตัสด้วยนะฮะเฮ้ยมีแมมมูด้วยครับโทเกคิสเลอพัสเกลาดอนดิซาดอนนะฮะเฮ้ยโคตรเจ๋งอ่ะดูโมเดลเด็ดโมเดลมันสวยมากเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูวินดี้นะอีวาคริสตัลคาบิกอนนะฮะปูเทล่าโพนิต้าดูดิไคลิวไฟเออร์วิขี่ยันโปเกมอนในตำนานอ่ะขี่ยันมิไลดอนอ่ะคิดดูแล้วกันเฮ้ยเกินไปขี่มิไลดอนเนาะเอาดีโคไลดอนก็ขี่ได้ครับไคโอก้าลูเกียโฮกาดอนเดียก้ากีลาตินาครับอาซิอุสยังขี่ได้อ่ะโอ้โหนี่ครับเลโคซ่าเฮ้ยมีสกูตเตอร์ด้วยอย่างเท่สเก็ตบอร์ดโอ้โหแมงเงยยิ่งกว่าสัตว์ขี่ครับอ่ะแล้วก็นี่ก็จะเป็นในส่วนของแมปนะครับก็ตอนนี้แมปเหมือนจะเป็นแมปโจโตปะโอเคอ่ะไปทำเควสกันต่อนะครับก็จะมีเมนูด้านซ้ายมืออันนี้เวลแฟร์นะครับอ่ะโอเคอ่ะลุยเควสกันต่อนะครับผ่านอ่ะก็ตอนนี้ก็จะมีส่วนเควสหลักนะครับที่จะเป็นสีเหลืองเมนเควสนะครับแล้วก็มีเควสรองที่เป็นสีเขียวเราสามารถเลือกทำได้พวกเควสเขียวก็จะเป็นเควสรายวันต่างๆนะครับแล้วก็จะมีพวกพลังกายนะครับสังเกตนะครับอ่ะไปหาแม่ก่อนภาพสวยมากนะครับโอเคเรากำลังจะจากบ้านไปนะครับไปออกไปประจนภัยในโลกของโปเกมอนกันนะครับถนนไม่เล็ก1ครับไปครับเลาะไปเรื่อยในแมปก็จะมีบอร์ดนะครับว่าเราจะเจอโปเกมอนตัวไหนบ้างนะครับโปเกมอนที่เราจะเจอเนี่ยสามารถเจอได้ทุกเจนเลยนะเออเกมมี9เจนอ่ะคิดดูแล้วกันนะครับ
โอกาสเจอโปเกมอนนี่หลากหลายมากๆนะครับนี่เจอคู่แข่งปะก็มีระบบอะไรเพิ่มเติมเข้ามามีแฟชั่นอีกนะโอ้โหดูดิโอ้ยอย่างเท่ครับมีชุดแฟชั่นให้เปลี่ยนด้วยอ่ะโอ้โหดูครับสุดๆอ่ะโอ้โหโคตรครบอ่ะบอกแค่นี้เลยโอ้โหตอนแรกเปิดมานี่ใจเสียนะว่าเป็นภาษาจีนอ่ะโอ้โหพอมีภาษาอังกฤษนี่ผมยิ้มเลยนะเทวิปครับโปเกมอนเราเป็นแรง SR นะครับฝั่งตรงข้ามก็เป็น SR เช่นกันนี่ครับเขาจะใช้สอนเราใช้ยารักษานะครับแก้พิษซึ่งจริงๆผมรู้วิธีใช้แหละไปรีเฟทไม่มีสกิลอื่นเลยต้องรอเลเวลขึ้นอย่างเดียวมีสกิลท่าไบอยู่นะครับเป็นสกิล normal หรือมืดปะผ่านนะครับผมเลเวล10แล้วนะครับคุยกับจิมมี่นะครับน่าจะได้ของหรือไม่ก็ให้สู้โอเคคุยอย่างเดียวได้ของอีกแล้วนะฮะมาคุยเควสต่อนะครับโอเคขี่จักรยานมีสภาพอากาศด้วยนะครับกลางคืนกลางวันนะครับครบเลยนะมีทุกอย่างจริงๆนะฮะครับสู้กับเทรนเนอร์ครับสู้กับทานเฟลนี่มีท่าไบวิกัดก่อนกัดเรียบร้อยเราจะจับเดี๋ยวเราไปจับโปเกมอนได้นะครับระหว่างทางโอเคไล่ไปเรื่อยๆโอ้โหเจอไคลอสไบโอ้โหเจอท่ารัดมาดิกลัวที่ไหนครับรีเฟรชนี่ไงโดนไปดิผมเบาหย่องเลยอ่ะไอ้ท่าไบดีกว่าสแครดเรียบร้อยอ่ะประมาณนี้เลเวล11นะฮะเข้าไปในอ๋อเป็นทางผ่านนะครับเฮ้ยมาในป่าข้างในครับเฮ้ยมีพิกาชูให้จับด้วยนะครับในป่านี้คืออะไรวะอ๋อเขาสอนเรื่องเลดอัพนะครับโอ้เขาบอกให้จับพิกาชูนะฮะออโต้เลยโอ้มีระบบจับโปเกมอนออโต้ด้วยนะครับโอ้โหแม่งโคตรเหนือโอ้มีวิ่งไปจับโปเกมอนออโต้ด้วยนะครับโอ้โหไม่ธรรมดานะนี่ครับได้พิกาชูมาแล้วครับผมกำลังพูดเลยว่าผมอยากได้พิกาชูมาครับระบบแคปซูลมานะฮะก็จะเป็นส่วนสุ่มตู้กาชานะฮะนี่ครับตู้กาชาเราสามารถที่จะเลือกโอ้อย่าบอกนะว่าเลือกเจนได้เอ้ยได้โปเกมอนเลยเหรอเฮ้ยได้นีโดควีนมา ได้นีโดควีนมานะครับนี่ไงโอ้โหโปเกมอนนี่เป็นตู้เกิดกิจกรรมนะโอ้โหนี่คือตู้กาชานะครับโคตรเจ๋งคร่าวๆก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะฮะสำหรับคลิปในวันนี้ครับก็ถ้าท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เจ้ามันโซนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่คลิปหน้านะครับผม See you again สวัสดีครับถ้าใครอยากให้เล่นเกมนี้ต่อก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับ